Hello สวัสดีทุกคนอยู่กับมอสมอสเตอร์นะคะวันนี้กลับมาในเรื่องราวของแฟชั่นนะคะหมอจะมาหอบแบบ to school นั่นเองนะคะมีการศึกษานี้เราจะกลับไปเฉิดฉายที่โรงเรียนเนี่ยหมอช้อปปิ้งอะไรมาบ้างนะคะว้าใช้คำว่าปีการศึกษารู้เลยนะคะว่าอายุเนี่ยไม่ใช่น้อยแล้วโอเคเอาเป็นว่าวันนี้นะคะหมอช้อปมาจากแอป SHEIN นั่นเองเป็นแพลตฟอร์มที่เขารวบรวมเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเครื่องใช้อื่นๆมากมายเลยนะคะจริงๆแล้วก็คือเสื้อผ้าเยอะมากๆที่เขาเด่นๆเนาะแล้วก็ที่สำคัญราคาน่ารักมากๆนะคะแฟชั่นที่นี่คืออัปเดตมาใหม่มากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสไตล์แบบว่าสายฟอสสุดๆสายเกาสุดๆเปรี้ยวหวานนี่เพื่อเลือกหมดเลยนะคะทุกคนแล้วผู้ใช้อ่ะเขามาจากทั่วโลกค่ะทุกคนทำให้เราสามารถว่าอ่านรีวิวได้ก่อนเพราะฉะนั้นจะมั่นใจว่าแบบสินค้าที่มาเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนตรงปกแน่นอนนะคะมอสเองก็เป็นแบบว่าผู้ใช้ประจำของเขาแล้วก็รู้สึกว่าเออมันตอบโจทย์ชีวิตเรามากๆเลยไม่ว่าจะแบบไปทะเลซิก็มีจะไปไหนนะคะก็คือแบบว่า browse ได้เลยของมีให้เลือกเยอะมากๆมากๆมากๆจริงๆนะคะวันนี้มอสก็เลือกมาประมาณหนึ่งจะมา mix and match เป็น outfit นะคะให้เข้ากับสถานการณ์ที่มหาลัยต่างๆให้เพื่อนดูนะคะก็ถ้าใครสนใจตามไปชมกันได้เลยค่ะแล้วมอสก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างด้วยนะคะแต่ละชิ้นที่หมอช็อปมาเพื่อนๆจะได้ไปตามกันได้สะดวกค่ะชิ้นแรกนะคะเป็น the whole outfit ด้วยตัวน้องเขาเองมากๆเป็นเวสที่เลือกแพรกับเสื้อเชิ้ตสีขาวที่ทุกคนน่าจะมีติดตู้กันอยู่แล้วนะคะให้อารมณ์เกาหลีเกาใจกรูปแต่จะดูอีกทีก็แบบ hot nerd hot librarian นะชอบมากเลยขอซอยอีกสักหนึ่งนะคะตัวนี้มีความนักเรียนนอกขึ้นนะด้วยลายของเขาว่าแม้เราก็ไม่เหมือนซะทีเดียวตรงที่ตัวนี้มีความยาวมากกว่าใครรู้สึกว่าอยากให้เน้นเอวอยากโชว์เรือนร่างอีกสักนิดหนึ่งเราสามารถหยิบเข็มขัดมาคาดได้นะคะก็จะเพิ่มความแบบเก๋แต่ก็ยังเรียบร้อยอยู่มากๆเลยค่ะน่ะยังไม่ทันไรนักเรียนนอกมาอ่านหนังสือใต้ต้นไม้แล้วไว้แต่กระเป๋าเธอนะคะต้องดูเป็นตัวอย่างเลยเพราะว่าใส่ของได้เยอะแข็งแรงแล้วก็หนักเบานะคะเหมาะอย่างยิ่งกับการใส่ iPad ไปมหาลัยชุดต่อไปนี้บอกเลยว่าเดินนะแล้วใส่ได้ยาวๆยันทำงานเลย First Jobber เธอต้องสอยแล้วล่ะท่อนบนดูเรียนไฟแนนซ์ท่อนล่างดูเรียกไฟรักนะไว้Y2K ค่ะเข็มขัดแถมมากับกระโปรงนะคะแล้วกระเป๋ารองเท้าก็ชีอินเหมือนกันกระเป๋าเนี่ยใช้บ่อยแมชง่ายใช้คล่องมากค่ะอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องมีเครื่องกันหนาวต่างๆสเวตเตอร์ต้องเข้าแล้วไหมไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเปิดแอร์เย็นกันขนาดนั้นแต่ต่อให้ใครไม่หนาวนะคะหนูพับสิ่งนี้กลายเป็นหมอนนุ่มๆเลยค่ะลูกแล้วสีอันนี้ชอบมากก็มีความแบบขับผิวพองแล้วเป็นสีฮิตนะแล้วก็สามารถซื้อคู่กับหนุ่มที่เราหมายปองได้นะคะลูกสีนี้คือแบบหญิงชายใส่แล้วเดินชีวิตจริงมักจะจบที่อะไรแบบนี้นะคะที่ไม่ต้องคิดแล้วเสื้อกับกางเกงเขาเข้ากันอยู่แล้วนะคะเผื่อสายก็คือคว้าออกไปมหาลัยได้เลยใส่รับน้องก็ได้ใส่ช่วงใกล้สอบก็ดีเพราะว่าใส่สบายมากยืดเหยียดขาได้ตามสบายค่ะแต่ถ้าชุดที่จริงๆสอบเสร็จแล้วแต่บอกพ่อแม่ว่ายังอ่านหนังสือต่อบ้านแน่นอีกคืนค่ะชุดนี้แต่ไม่ได้แนะนำนะคะเช้าวันต่อมานอนไม่พอตาโบใส่แว่นเลยจ้าแต่ว่าจะแนะนำวันนี้กางเกงเขียว2เฉดใส่สบายมากแล้วเก๋กำลังดีเลยเธออันตะเข็บพรางพุงต้องให้ชุดสุดท้าย my most favorite ให้อันดับหนึ่งเลยนะผู้หญิงที่มีลุคแบบนี้จะเป็นผู้หญิงที่เรียนเก่งมีเป้าหมายในชีวิตเป็นคนที่แต่งงานเร็วที่สุดในรุ่นถามว่าชุดดูเรียบร้อยไหมมองผ่านๆเหมือนจะใช่แต่ถามว่านางแซบไหมใช่นางแซบมีดีไซน์จะแอบแหวกนิดๆหน่อยๆให้แบบยังดูเลอค่าอยู่กดลงตะกร้าไปเลยทุกสีทุกไซส์ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับทุกลุคของเราที่มอสเอามาแมทช์ให้ดูในวันนี้ถ้าสังเกตกันดูดีๆโทนสีจะไปในทางแบบสาวออทัมซะเยอะนะคะคนที่สีผิวประมาณมอสสีผิวคนไทยน่าจะใส่สวยกันนะคะที่จะมีความแบบตุ่นในผิวอมเหลืองนิดๆนะคะเพราะว่าพาเลตจะออกมาในโทนแบบนิวทรัลครีมเบจโอลีฟอะไรอย่างนี้นะคะคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่แล้วจะใส่อันนี้สวยแล้วก็เป็นสีที่ค่อนข้างเซฟโซนไม่ได้ฉูดฉาดเกินไปนะคะแล้วก็น้องๆใส่ back to school เนี่ยก็ดูแบบดูแพงขึ้นมากว่าปกตินั่นเองนะคะเราจะต้อง
ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องดูแพงนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าอยากดูแคตตากรีอื่น personal color อื่นก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะด้านล่างหมอจะพยายามทำให้ดูนะคะเพราะว่าปกติไม่ค่อยได้มาพูดกันเรื่องราวของแฟชั่นเลยเนาะแล้วก็จะบอกว่าต่อให้เป็นโอกาสอื่นนะคะนี่ก็อยากทำลองคอมเมนต์กันเข้ามาค่ะแล้วก็ชีอินก็ตอบโจทย์เพื่อนๆในอะไรแบบนั้นเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบ back to work เริ่มแบบ first jobber แต่งตัวไปทำงานแต่งยังไงหรือว่าไปทะเลไปต่างประเทศไปเดทกับแฟนนะคะก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะคะเผื่อมาสเตอร์จะแบบทำคลิปเพื่อนๆดูนะคะแล้วก็มีโค้ดส่วนลดมาฝากจากชีอินด้วยนะคะก็เข้าไปใช้กันเยอะๆเพราะว่าจากที่ราคาคุ้มค่ามากๆอยู่แล้วก็คุ้มขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็จะบอกว่าเขาส่งเร็วนะคะต่อให้มาจากต่างประเทศก็ไม่ได้ส่งนานขนาดนั้นเลยคือแบบปุ๊บอ่ะถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนไม่ได้รอนานเลยค่ะโอเควันนี้หมอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หมอด้วยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ